มาล่าแบบเซชวนแต๊ะเชิงตูแท้ๆเลยนะคะที่กรุงเทพนั่นอะไรอ่ะมีสมองด้วยอะไรนะ1 2 3เราต้องเปิดคลิปก่อนอย่างนี้หนึ่งใช่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวันนี้โบโบพามากินหม่าล่าแบบเซชวนแต๊ะเชิงตูแท้ๆเลยนะคะที่กรุงเทพก็คือโบชวนเจี๊ยบและเหย่านะคะเป็นพี่สาวของหยีใช่ว่าตอนนี้หยีไม่อยู่ค่ะหยีอยู่ไต้หวันตอนนี้เราอยู่กรุงเทพแล้วก็มาหาอะไรที่เป็นแบบหม้อไฟแท้ๆกิน wow. แล้วก็คือ huh? ควันลอย Everybody was kung fu fighting Those kids were fast as lightning คนที่เป็นคนจีนแล้วเขาว่ามาที่เมืองไทยเขาก็แบบไปหาในแอปเหมือนลองในใช่มันเรียกว่าตาจงเตียนผิงก็เลยหาเจอนะร้านเนี้ยว่าแบบคนจีนเขามากันเยอะก็เลยมาลองแล้วแบบชอบมากมันแบบเหมือนจ้องจงมากมากเหมือนไปกินที่จีนอย่างเงี้ยแบบเผ็ดเผ็ดแบบคือจังหวะที่เปิดประตูเข้าร้านนี้มาเราได้กินอ่ะคือแบบนึกว่าตัวเองย้ายไปอยู่ประเทศจีนจริงมันคือนี่คือกินประเทศจีนจริงๆอันนี้คือแบบแท้ๆเลยมากชามากใช่เมื่อกี้แค่พริกกระเด็นใส่หน้าเม็ดนึงเมื่อกี้ตอนนี้จมูกแดงมากเลยต้องไปล้างที่ห้องน้ำอ่ะทีนี้เราก็สั่งมาเป็นนิ้วโยหม่าล่าใช่ไหมแบบเป็นน้ำมันวัวแบบหอมมากๆพอเอามาทำอาหารอย่างนี้แล้วเนี้ยอันนี้ซุปกระดูกหมูอันนี้เจี๊ยบแนะนำมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยกินเผ็ดนะกินก่อนกินอะไรดีเรียกน้ำย่อยอะค่ะเรียกน้ำย่อยแตงกวาดองสลัดแตงกวาเขาเหรอเขาเรียกสลัดแตงกวายำแตงกวาเออใช่ไอ้ยากนี่คือสิ่งที่ต้องกินมากๆเลยนะที่ไต้หวันก็อร่อยเหมือนกันอุ้ยหอมโอ้คอหมูย่างเหรอนึกว่าหนังไก่ huh? ย่างทอดชิมสักหน่อยเราก็แบบมันจะมีรสชาติหมาหมา after taste ขอหน่อยสรุปมันเป็นหมูแล้วมันเป็นหมาใช่ไหมที่นี่ด้วยต้องใช้มือขอตะโอ้ยอันนี้อันใหญ่มากโอ้อันนี้ต้องจิ้มพริกแต่พอจิ้มแล้วมันอร่อยกว่ามันทำให้ไอเนี้ยมันหอมขึ้นมากน้ำลายไหลแล้วตอนนี้ลิ้นร้องไห้อันนี้เหมือนหลู่เว้ยที่ไต้หวันน่ะเป็นแบบพะโล้ตีนไก่มีอุ๊ยอร่อยจังอันนี้อร่อยกินได้เลยใช่ไหมเออขอโทษนะคะไปช่องไหนก็ใช้มือดีนะไข่เยี่ยวมาแบบน้ำมันนานที่กินมาคือน้ำยำเนี่ยอร่อยมากเลยนะอร่อยเข้มข้นเจี๊ยบอยากกินไหมอยากแบบตอนเราสองคนพูดอยู่เจี๊ยบก็แบบมองโคตรแซ่บอร่อยไปเจี๊ยบเราไม่ไหวแล้วเจี๊ยบโอเคเจี๊ยบจะไปต่อแล้วค่ะอันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มแบบเฉิงตูก็มีกระเทียมค่ะหอมแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันงาใส่ไปเยอะๆๆๆๆเลยนี่คือการกินแบบเฉิงตูหลายๆแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะมีการทำแบบภาคเหนือภาคเหนือของจีนนะไม่ใช่ภาคเหนือน้อย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 ของไทยนะมีพริกเผาเหล่ากันมาเนี่ยซอสงาอ๋อแล้วก็เต้าหู้ยี้ผักชีทีนี้เข้าสู่อันหลักแล้วกินหม้อไฟหลักมาเรามาลองกินแบบเซชวนอะไรอ่ะสมองมีสมองด้วยนายอยากกินนะพี่ไม่กล้ากินต้มเลยน้องๆกล้ากินใช่ไหมกล้าเครียดเอ้ยให้น้องๆกินไม่ต้องเผื่อพี่นะ
ีสมองสุกแล้วเนี่ยนั่งดูอ่ะบอกเลยมันครีมมี่มากอ่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ชอบกินชิมได้ไหมนิดนึงทุกคนคะชีวิตการเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะเอาละนะ1 2 3เป็นไงพี่โหคิมมี่คิมมี่เหมือนต้องนะกินน้ำค่ะก็ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นสมองเราก็กินได้นะอันนี้เป็นเนื้อหมักหมาล่าโอ้น่ากินน่ะเราใส่ไปเยอะๆเลยนะอาเชียโอ้อุ้ยเด็ดดูเดือดมากนี่หอมมากเลยปบมืออุ้ยเนื้อหอมเด้งนุ่มมากน้ำจิ้มเฉิงตัวไม่เคยกินอ่ะแบบเนี้ยอร่อยอ่ะมันอร่อยมากอ่ะมันหอมมากอ่ะหอมมากจริงๆแล้วพอจิ้มกับน้ำจิ้มที่เขา recommend คือแบบสุดอร่อยก็จะบอกว่าตอนกินเข้าไปอ่ะมันเหมือนแบบเวลาเราไปเจอร้านดีๆนะในจีนอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ่ะก็คือที่จีนอ่ะเขาจะกินหม่าล่ากับเครื่องในอ่ะเยอะมากกว่ากินเนื้อใช่ไหมกินให้มันเหมือนที่จีนก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้มีผ้าขี้ริ้วนะคะทั้งดำทั้งขาวเลยมันคือกระเพาะวัวและนี้อะไรอ่ะไส้อันนี้ไส้แน่ๆไส้อันนี้ก็ไส้เนื้อวัวนุ่มใช่มันเป็นสิ่งที่ต้องกินกับหม้อจริงแล้วชอบนุ่มและกรอบแต่พร้อมๆกันต้องมีมันสัมปะหลังมันมันแล้วก็รากบัวใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่เป็นแบบคนเฉิงตูนะคะเขาก็จะต้องกินปลาไหลด้วยอ่ะในหม้อไฟอ่ะอันนี้ recommend มากๆเลยค่ะเวลามาร้านก็คือเส้นนี้ว้าวมันเป็นเส้นทำจากมันดึงโอ้เยลลี่หยดน้ำจริงด้วยอร่อยๆไปจบงานเดี๋ยวกินฮะในแม่เขาจ้องมานานจริงๆพี่รู้สึกได้จริงมันแบบมันมีรัศมีอ่ะมันแบบมันมีพลังแบบมาเป็นของชั้น4อะไรอย่างเงี้ยใครนะคะที่อยากมากินแบบอิ่มอร่อยเหมือนเรานะคะไม่แพงอะร้านนี้แนะนำมากๆร้านชื่อว่า Le Hot L E H O T ค่ะสุขุมวิท24แค่รถไฟฟ้าพองพงเดินเข้ามาก็ถึงแล้ว ขอบคุณจริงๆค่ะที่มาเปิดตรงนี้ทำให้แบบได้กินมีที่จอดรถให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยจงตอบคำถามนี้นะคะใครตอบถูกเอาไปเลยวอเชอร์ 1,000 นะคะเจี๊ยบเหยาหยีสามพี่น้องนี้ใครเป็นพี่เรียงจากใหญ่ไปสู่เล็กอย่าลืมมานะถ้ามาแล้วก็ส่งกันบ้านให้ดูด้วยนะคะไม่ต้องไปถึงไต้หวันไม่ต้องไปถึงประเทศจีนเขา bring it here แล้วค่ะโอ้โห